ปกติตัวเองก็จบมาทางศิลปกรรมก็มีงานวาดภาพอยู่แล้วก็เลยเริ่มจากการลองวาดดูซึ่งมันก็ไม่สวยหรอกแรกๆการที่เราจะใช้เครื่องมือที่เราไม่คุ้นชินนะครับคือมัสปากการเนี่ยเราวาดที่มือแต่ภาพมันไปปรากฏบนจอมันต่างจากการที่เราวาดภาพบนกระดาษเฉยๆใช่ไหมครับซึ่งมันจะทำให้แบบเราต้องใช้ระยะเวลาประมาณนึงแหละที่จะทำให้สายตากับมือเราสัมพันธ์กันคราวนี้แรงบันดาลใจมันก็เกิดจากเวลาเราวาดภาพเราดูตามข่าวเนี่ยแหละตามข่าวเหตุการณ์สำคัญต่างๆสมมติข่าวช่วงนี้คนนี้ดังหรือว่าละครหรือว่าเพลงศิลปินช่วงไหนดังผมก็ลองหยิบมาวาดดูนะครับรู้สึกภาพแรกๆที่วาดจะเป็นภาพตอนที่อาจารย์ถวัลย์ดัชนีเสียผมก็เลยเริ่มวาดภาพอาจารย์แล้วก็โพสต์ลงไปก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราแทนที่เราจะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเป็นการโพสต์ข้อความหรือว่าเก็บเป็นคลิปหรืออะไรเงี้ยเราก็วาดภาพเอาวาดภาพคนนั้นในเหตุการณ์เวลาช่วงนั้นช่วงนี้แล้วก็โพสต์ลงไปอย่างล่าสุดก็คือถึงข่าวคุณปอทฤษฎีเนี่ยก็เก็บภาพเหตุการณ์แล้วก็วาดมาเรื่อยๆครับคือผมเนี่ยมาเริ่มต้นช้านะมาเริ่มต้นตอนวัย30กว่าซึ่งเด็กยุคนี้เกิดมากับงานดิจิตอลเลยเกิดมากับงานกราฟิกเกิดมากับการ์ตูนนะที่ทันสมัยนะครับเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือผมคิดว่าไม่ได้อยู่ที่อายุละก็อยากจะให้น้องๆอย่าไปจำกัดตัวเองอย่ากลัวด้วยอย่ากลัวเทคโนโลยีเพราะว่ายังไงสักคุณหนีเทคโนโลยีไม่พ้นหรอกคุณก็ต้องไปอยู่ดีถ้าคุณมีความสนใจทางศิลปะมีความสนใจทางเรื่องของดิจิตอลอาร์ตก็อยากให้เริ่มเลยลองเลยทำเลยนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ต่ำหน่อยคือตั้งเอาไว้แค่ว่าให้คนยอมรับความที่เป็นดิจิตอลอาร์ตเพราะบางทีมีคนมาจ้างผมวาดภาพแล้วบอกว่าอ้าววาดคอมเหรอเขารู้สึกเหมือนเขาเสียความรู้สึกทำไมไม่ใช่วาดมือเหรอจริงๆแล้วการวาดคอมมันก็คือการวาดด้วยมือนี่แหละแต่แค่ไปวาดในคอมพิวเตอร์เลือกสื่อที่จะวาดเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ใช่บนกระดาษคือจริงๆไม่ได้วาดแค่ในคอมนะคือวาดสีน้ำวาดสีไม้แล้วก็สอนศิลปะเด็กด้วยผมอยากปลูกฝังให้เด็กมองศิลปะเป็นสื่อกลางๆโดยที่ไม่ได้ไปจำกัดว่าอะไรมันคือศิลปะแล้วก็ใช้ให้มันถูกทางไม่ใช่ไปพ่นกำแพงไม่ใช่ไปทำบ้านเมืองให้เลอะเทอะหรือว่าเอาไปเขียนว่าใครโจมตีใครอยากให้ใช้สื่อศิลปะไม่ว่าจะสื่อไหนอะแต่ใช้ในทางที่มันส่งเสริมสังคมแล้วก็จะลงใจครับ